มีเหตุการณ์ที่พัทลุงค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไประงับเหตุซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นคุณลุง2คนกำลังทะเลาะกันดูวงจรปิดก่อนนะคะเพราะตอนที่ทะเลาะมีมีดในมือทั้งคู่ฝั่งหนึ่งชื่อว่าคุณพิเชษฐ์อีกฝั่งหนึ่งชื่อว่าคุณพิจิตร2คนนี้เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ที่ตำบลนาท่อมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะโอ้โหนี่แต่งตัวคล้ายกันเลยเนาะใช่ๆอยู่ในชุมชนเดียวกันพิจิตรเนี่ยชื่อเล่นชื่อโต้งนะคะคุณผู้ชมส่วนพิเชษฐ์ชื่อเล่นชื่อว่าเขียวคือต่างฝ่ายต่างถืออาวุธทางฝั่งของเขียวชื่อจริงก็คือนายพิเชษฐ์ถือมีดพระส่วนโต้งก็คือนายพิจิตรเนี่ยถือไม้และช่วงชุลมุนการปรากฏว่ามีดพระมันหลุดออกจากมือทีพอมีดพระมันหลุดออกจากมือปุ๊บอีกฝ่ายก็เลยกระทืบอีกฝั่งนึงล้มลงไปกองกับพื้นแล้วก็ไปหยิบมีดพระไปแย่งมาได้แล้วก็ฟันใส่อีกฝ่ายนึงไม่ยั้งเลยค่ะซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าโดนมีดฟันทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นบอกว่าตอนที่นำตัวนายพิจิตรหรือลุงเขียวส่งโรงพยาบาลในขณะเดียวกันถามว่าปมการก่อเหตุมันเกิดอะไรพอตำรวจไปสอบปากคำเขาบอกว่าในโต้งหรือว่าคุณพิจิตรคนเจ็บคนนี้มีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าในแชมป์แล้วในแชมป์เองเนี่ยชาวบ้านเขาว่ากันว่านะขี้ขโมยหลังจากนั้นในเขียวคือคุณพิเชษฐ์อีกคนนึงก็ชอบไปคุยบอกเนี่ยลูกไอ้คนนี้ลูกไอ้โต้งมันขี้ขโมยจนกระทั่งเขาไม่พอใจกันไปว่าลูกเขาเป็นโจรไงพอเจอหน้ากันก็เลยเอามีดพระมาดวลกันแบบนี้ปรากฏว่าคุณผู้ชมวันนี้ตอนที่ตำรวจนำตัวคุณพิเชษฐ์หรือว่าคุณโต้งที่เอามีดพระไปฟันหัวเขาก่อนไปทำแผนลูกชายก็คือในแชมป์คนที่เป็นปมเหตุมาถึงอะโมโหเลยมาพร้อมกับไม้หน้าสามจะเอาไม้หน้าสามฟาดเขาอีกไม่ถึงเด็กเดียววันลุงยุกับพอไหมไม่ได้ยุกับพอเลยแต่มีคนเล่นก็ยิกอีกวันเลยพอเราหรือไม่พอเราต้องยิกมันอีกวันเลยนุ่มอีกวันไปถึงร้านไงถึงเจก็ไม่ได้เล่งเลยเกี่ยวกับเจโร่ไปวิ่งมาเล่งตุ๊กเลยถึงบอลเกิดที่นี่พอได้บอลไม่พอได้หลามเลยว่ามันเกิดเล่งขึ้นไม่นะกันหมัดก้อนหรือว่ามีตักเสี้ยงกันหมัดก้อนไม่ได้หน้าได้อยู่ไอ้หน่อยพ่อไปมันบอกอะไรอีกหน่อยวันนี่ค่ะแชมป์บอกว่าไม่ได้อยู่กับพ่อหรอกและหลังจากนั้นพอรู้ว่าคนที่ก่อเหตุก็คือในเขียวหรือว่าในพิเชษฐ์ก็รีบวิ่งมาเลยเพราะที่ผ่านมาไม่ถูกกันอยู่แล้วพิเชษฐ์หรือว่าเขียวเนี่ยแหละตัวดีติดยาแล้วก็มีเรื่องกับคนในชุมชนไปทั่วเอาคดีพลิกอีกนะคะมีเสียงคุณพิเชษฐ์นะคะลูกเขาถูกหาเขากล่าวหาอีกรอบหนึ่งคือละมุนกันแต่ไอ้ชายก็เพิ่งเราจะตากับแกกันเข้าหัวหรือว่าไม่กับตาพุ่งกันไปบ้านนี้กับอ๋อคือต่างคนต่างทื่อพากันเราฟันไปที่ที่ส่วนนั้นจำได้ไหมเราจำได้ไหมคือเกย์เขาเล่นพวกนี้คือละมุนกันแต่พวกนี้ลงทักว่าพวกมันจะเดือดออกมาแล้วมันคือถ้าก็ไม่ตัวบอกไอ้คนนั้นเกย์ควันพวกมันเหมือนเรามีปัญหาเรื่องอะไรกันมาก็ไม่โต๊ะกันอยู่ตั้งนานแล้วครับไม่โต๊ะกันอยู่ตั้งนานแล้วครับไล่ถึงตลอดก็สำเร็จมาสักพักหนึ่งแล้วพอมาเจอกับเรื่องลูกอีกหูเอาจริงๆนะไอ้วงจรปิดที่เห็นเนี่ยถ้าเป็นการต่อยกันนี่คือเชิงมวยแต่ละคนไม่แพ้กันเลยนะแต่งานนี้ใช้มีดนะคะคนเจ็บอยู่โรงพยาบาลคนก่อเหตุจับได้แล้ว